นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารให้วันธรรมดาไม่ธรรมดาจาก AIS 3Gและตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยฮะรายการนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่าสร้างนักฟุตบอลดังๆเยอะเลยเราจะลองยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ฟังเอาที่ดังๆก็ตอนนี้ก็มีซาลาฮุดดีนอาแวร์นะใช่ครับซาลาฮุดดีนอาแวร์เนี่ยก็เคยเล่นให้กับทีมวิทยาลัยทีมสถาบันการรักษายะลานะครับเป็นชาวนราธิวาสนะครับอีกคนอาลีฟอาฮามะอาลีฟอาฮามะอามิดอาลีฟปอจิอาลีฟปอจิอาลีฟปอจินักฟุตบอลทีมชาตินักฟุตบอลปัจจุบันนี้ก็แบงคอกยูไนเต็ดใช่ๆนะครับอยู่กับพี่เตี้ยนี่อยู่กับพี่เตี้ยอาลีฟอาฮามะด้วยฟุตซอลนะฟุตซอลทีมชาตินะครับจริงๆวันนี้อาลีฟจะมาโชว์ตัวด้วยแต่ว่าพาเขาก็วันนี้มาไม่ได้ผมก็จองตั๋วเครื่องบินมาให้แล้วแต่มีเหตุนิดหน่อยมาไม่ได้แต่สร้างนักฟุตบอลชื่อดังมากครับนอกจากนี้ก็ยังมีอัสมิงแมนะครับเป็นตำรวจเป็นตำรวจฮะใช่ครับรวมทั้งที่ยังเล่นอยู่ในสนามนี่ก็มีชัยรัตน์มัสซิริเนี่ยหลายๆคนนะครับสุไรมานอะไรก็จีพวกนี้เกิดมาจากรายการนี้ส่วนใหญ่เกิดจากรายการนี้เหมือนกับรายการนี้เด็กแถวนี้นะเขาพูดว่าถ้าไม่ผ่านสนามนี้ถ้าไม่ผ่านรายการนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถไม่ดังไม่ดังยังไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในอำเภอไหนของนราธิวาสจะอยู่ในอำเภอไหนของยะลาปัตตานีเนี่ยเขาก็ต้องจันดนมาเล่นรายการนี้นะครับแม้ว่าสภาพสนามแม้ว่าบรรยากาศมันจะลุกทุ่งแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์มันไม่มีอัศจรรย์ใหญ่โตมันไม่มีพื้นถือว่าเป็นบอลที่ปลุกปั้นฟุตบอลลากยากขึ้นมาจริงใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับว่าเขาก็รอโอกาสเนี่ยว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับที่เขาจะได้ลงมาแข่งนะครับแล้วยิ่งแบบแพ้คัดออกเนี่ยบางทีแบบเราก็เห็นใจว่าโอเคยังไม่ทันได้โชว์ฝีมือนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางคนเทพมายังไม่ทันได้โชว์ฝีมือนะครับแต่ก็มานะครับคือส่วนใหญ่ที่คุยกับเขาก็คือเขาบอกว่าแข่งก็รู้ว่าแพ้แต่ว่าขอให้มีส่วนร่วมนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีมเนี่ยมาสมัครเนี่ยนับเศษเหรียญแบงค์20มาสมัครเราก็โอเคบอกนี่คือน้ำใจของเขาพยายามทำให้ถูกกติกาอย่างนี้ก็เรียกได้ว่ารายการฟุตบอลรายการนี้เป็นเหมือนนอกจากจะปั้นนักฟุตบอลชื่อดังครับผมแล้วเป็นการค้นหาช้างเผือกก็คือเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆแถวนี้เขาหันมาเล่นกีฬาด้วยไหมอาจารย์ผมว่าเป็นจุดประสงค์หลักเลยไหมโอ้วันนี้คือจุดประสงค์หลักของเราเลยผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นเฟืองนึงนะครับในเรื่องของความสงบในพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นเฟืองหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็พยายามหมุนเท่าที่เราจะหมุนได้นะครับจริงๆผมไม่ใช่คนพื้นที่นะครับผมแต่เป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนอยุธยาอยุธยาแต่ว่าผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่2525นะครับก็ผมยังไม่เกิดเลย30ปีนะครับจนมีความรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านของผมที่นี่คือบ้านแล้วเพราะนั้นผมก็ไม่มีทางอื่นที่จะตอบแทนก็นอกจากว่าผมก็ทำกิจกรรมตรงนี้ที่ว่าจะตอบแทนแผ่นดินที่ผมมาอาศัยอยู่แผ่นดินที่ให้ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่านี่คือสิ่งที่ผมก็ยึดมั่นนะครับบางครั้งเหนื่อยบางครั้งท้อแท้ยอมรับจัดมันยาวมันนานต้องเตรียมการต้องประสานทุกเยอะบางครั้งก็ท้อแท้แต่มันนึกถึงเด็กที่เขารอเราอยู่นะครับผมไม่เคยรู้จักเด็กแต่ว่าเด็กเขารู้จักผมผมก็โอเคแล้วก็ต้องทำต่อนะครับนั่นเหนื่อยก็ต้องทำต่อน่าดีใจนะครับครับผมถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็คิดอย่างอาจารย์กันเยอะๆก็คงจะโอเคนะผมว่าครับผมอย่างนั้นหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับคือบางคนเนี่ยถ้าไม่มาทำนี่ไม่รู้ใช่เพราะว่าเอาจริงๆนะเนี่ยทีมงานผมรวมถึงทีมงานผมนะก่อนจะลงมาเนี่ยมีปัญหากับที่บ้านเลยนะครับผมจะไม่เอามันไม่มีอะไรหรอกเพราะเขาก็อยู่กันปกตินะก็ตัดสินใจมากันก็พอมาเห็นจริงๆก็ไม่มีอะไรชาวบ้านหรือว่าสภาพเมืองอะไรก็น่าอยู่นะผมว่าคือเราก็ไม่รู้นะว่าอะไรยังไงแต่หมายว่าเราก็พยายามเป็นส่วนที่ดีที่สุดของในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในพื้นที่นะครับเราก็ไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับใครก็ทำกิจกรรมอย่างเงี้ยให้คนในพื้นที่จะเห็นว่าเนี่ยมาจากสารทิศทุกสารทิศนะครับตั้งทุกวัยทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่ผมสังเกตนะไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนเลยในนี้เพราะว่าที่ผมได้ยินมานะครับคือในสนามฟุตบอลเนี่ยเจ้าหน้าที่จะไม่เข้ามาไม่ต้องดูแลเพราะว่าไม่มีแน่นอน 100% ครับก็ใช้ชาวบ้านดูกันเองนะครับชาวบ้านก็จะดูกันแล้วก็มีอะไรก็จะมาบอกเราแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเ
ขาก็เข้าใจเจตนาอันนี้คือมวลชนนะครับเป็นความสุขของพี่น้องอในยามที่สถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นความสุขที่เขาไม่ต้องเสียเงินนะครับก็เย็นๆทุกวันก็จะมาที่สนามนี้มานั่งแดดลมตกมานั่งคุยกันดูฟุตบอลไปมานั่งพบปะสังสรรค์ผมก็เหมือนกับมาเจอพี่น้องไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็รู้จักกับพวกฟุตบอลนะครับบางทีไปตลาดเนี่ยก็ไม่รู้จักไปซื้อโรตีเราก็บอกว่าอาจารย์อันนี้สำหรับอาจารย์สำหรับอาจารย์นะผมไปดูฟุตบอลทุกวันโอ้อย่างนี้อาจารย์ก็เหมือนดาราเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็มันเป็นความสุขของเราในยามที่เราบางทีเราทำไปเราไม่รู้ว่าจะมีคนเห็นหรือเปล่าแต่เราก็ทำนะครับแต่ว่าพอสะท้อนกลับมาตรงนั้นเนี่ยเราโอ้โหนี่ก็มีคนรู้จักปลื้มใจมันน่าปลื้มใจนะครับทำมาต่อก็เนี่ยถึงต้องทำต่อไปเรื่อยๆในอนาคตอาจารย์คิดว่าฟุตบอลรายการนี้มันมีแนวทางยังไงครับในอนาคตคือจริงๆผมก็อยากจะพัฒนาเนี่ยนะครับตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่ามันยาวเกินไปรายการนี้มันยาวครับแล้วก็เสน่ห์มันเหมือนกับว่ามันเกิดที่สนามนี้ผมก็ไม่อยากจะออกไปสนามอื่นย้ายสนามนะครับคือผมก็เข้าใจแล้วว่ามันในการบริหารงานเนี่ยผมก็อยากจะไปหลายๆสนามแล้วก็มันย้อนเวลาแต่ว่ามันก็คนดูเนี่ยก็เหมือนว่านั่งตรงนี้ดูตรงนี้แล้วก็มีความสุขเราก็ไม่อยากที่จะไปแล้วก็ถ้าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอย่างทีมงานผมเนี่ยผมจะมีเด็กเก็บบอลเต็มสนามเลยมีเด็กเก็บบอลเนี่ยเต็มสนามเลยเพราะว่ารายการนี้มันแพ้กันออกเพราะฉะนั้นเราต้องปิดจุดอ่อนทั้งหมดก็พยายามให้เข้ามานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าผมอยากให้ผู้ใหญ่ลงมาดูผมมากๆกว่านี้นะคือผมมีคำพูดนึงที่ผู้ใหญ่ท่านนึงพูดกับผมว่าทำไมมาช่วยจันสุพัฒน์วันนึงจันสุพัฒน์ก็ต้องอ่อนล้าหมดแรงนะครับอาจจะไม่มาช่วยเรื่องเงินเนี่ยแต่มาช่วยหลายๆเรื่องมาช่วยอำนวยความสะดวกมาดูแลมาช่วยประสานงานคืออย่ามองว่ารายการนี้มันใครๆก็จัดง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายนะครับเคยมีหลายๆจังหวัดมาดูแล้วก็อยากจะทำแต่เขาก็ทำไม่ได้ที่จะให้ทีมมันมากๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอันนี้มันเป็นเหมือนกับผมสะสมมานานเนี่ยใช่เพราะมันตั้ง13ครั้งใช่ครั้งนี้เป็นครั้งที่13เลยสะสมบารมีมานานก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับจริงๆผมว่าเงินทองมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องจิตใจมีเรื่องของคือต้องคือถ้าเราตั้งใจหมายถึงแบบตั้งใจที่จะทำเพื่อชาวบ้านหรือว่าชุมชนจริงๆเนี่ยมันก็นะใช่ครับคือขอให้ลงมาแบบว่าจะเห็นว่าผมเนี่ยเรื่องเอาหน้าเอาตาจะเห็นไม่เห็นผมหรอกที่จะไปออกซีนแต่ว่าผมก็ต้องอยู่เบื้องหลังแต่ว่าผมรู้ไงว่าผมทำอะไรยังไงนะครับคือใครจะได้อะไรเนี่ยผมไม่สนแต่ว่าผมอยากจะให้กลับมาช่วยแล้วก็ช่วยพัฒนากันจริงๆนะครับคือเด็กรออยู่ไม่ใช่ว่ามีรายการนี้รายการเดียวมีรายการแบบนี้หลายๆรายการเด็กมันก็จะได้มีที่โชว์ฝีมือถ้ามันมีทั้งปีเนี่ยมันเด็กมันไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมมันก็อยู่กับฟุตบอลเนี่ยก็จัดให้เขาได้มีโอกาสเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่ามีเป้าหมายแต่ว่าเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เว้นห่างไปปีนึงมันวอกแวกได้ง่ายถ้ามีรายการถ้ามีตลอดอะไรเงี้ยจิตใจก็มุ่งมั่นอยู่แล้วจะเล่นฟุตบอลอย่างเดียวมันก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาดีนะครับคือขอให้ตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ทำให้มันยั่งยืนแล้วก็ให้มันเข้มแข็งนะครับแล้วก็มันน่าจะช่วยผมว่าน่าจะช่วยในเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ทีเดียวนะครับดีครับก็อาจารย์ก็ฝากแล้วนะฮะก็ฝากผ่านรายการไปเลยแล้วกันสำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยกันทำให้พื้นที่นี้มันดีขึ้นกว่านี้ครับผมฮะก็เชิญเข้ามานะนี่อาจารย์สุพิษเอ้ยอาจารย์สุพัฒน์ขอโทษครับครับผมแหมก็คุยแล้วรู้สึกปลื้มใจนะที่บ้านเมืองเรายังมีผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้นะฮะที่เป็นห่วงเยาวชนที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังตั้งใจทำงานจริงๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้คุยกับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมาก